ัญหาสถานการณ์โควิดนะครับทำให้คนส่วนใหญ่ครับกลัวการไปจากโลหิตกลัวการติดเชื้อต่างๆเนาะทำให้การผ่าตัดเลือดไปหรือคนที่ต้องได้รับเลือดอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะโรคเลือดไม่พอตอนนั้นก็อายุประมาณ20ตัดสินใจว่าเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปช่วยเขาได้ด้วยที่เรามีอยู่แล้วในร่างกายด้วยเลือดของเราเนี่ยมันก็แน่เป็นอะไรที่ดีมากๆผมก็เลยตั้งใจไปบริจาคตั้งแต่ตอนนั้นพอไปบริจาคแล้วเนี่ยนะครับก็ได้ทราบข่าวในภายหลังว่าเลือดของเราเนี่ยเขาเอาไปใช้ไม่ได้โหอุตส่าห์ตั้งใจคิดว่าบุญนี้ก็คงไม่ได้มีโอกาสทำละตลอดชีวิตตลอดชาตินี้แต่ถึงแม้ตัวเองจะทำไม่ได้ให้เลือดไม่ได้บริจาคไม่ได้แต่ก็ได้เป็นสะพานในการที่ทำให้เกิดการบริจาคในสิ่งที่มีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่วันนี้รู้สึกดีใจนะครับที่ห้องเรียนที่เราใช้ในการเรียนการสอนกันกลายเป็นแหล่งสร้างบุญสร้างกุศลและเป็นการสร้างบุญใหญ่ด้วยก่อนจะเอาไปใช้เนี่ยต้องเอาไปตรวจหาโรคติดเชื้อต่างๆก่อนหลังจากนั้นก็จะเอาไปกระจายสู่โรงพยาบาลต่างๆเราใช้เลือดอยู่ทุกวันประจำสม่ำเสมอไม่มีการลดลงแน่นอนมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นทุกวันเลยครับผมลงไปพูดคุยกับหลายๆท่านเนี่ยบางคนกลัวเข็มแต่เขาก็ก้าวข้ามความกลัวตรงนั้นเอาชนะความกลัวตรงนั้นนะครับมีใจของการให้ที่มันยิ่งใหญ่กว่าความเจ็บปวดหรือความกลัวอิ่มอกอิ่มใจไปด้วยแล้วก็มีความสุขไปด้วยกับทุกๆคนจริงๆที่ได้เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่มากๆครับในวันนี้ขอบคุณที่มานะครับได้ทำบุญร่วมกันก็เขายังขาดแคลนอีกเยอะนะเราบริจาคก็ได้ช่วยเขาเยอะมากๆเกิดมา49ปีค่ะบริจาคครั้งแรกเลือดเรามีประโยชน์ต่อคนอื่นอ่ะเราก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถ้าวันนี้หนึ่งคนให้หลายคนรับเลือดของเราสามารถที่จะไปช่วยเหลือชีวิตของคนอื่นให้เขาสามารถมีชีวิตต่อเพื่อไปอยู่กับคนที่เขารักได้เราก็รู้สึกว่าเลือดเราจะมีคุณค่าพอค่ะเป็นความตั้งใจที่เราอยากจะให้สิ่งที่เป็น DNA ของเดคอนได้ถูกส่งต่อไปเรื่อยๆนั่นก็คือสำเร็จแล้วเป็นผู้ให้ได้แล้วก็รู้จักแบ่งปันนะครับไม่ว่าคุณเองจะมีเลือดกรุ๊ปไหนแต่เมื่อเราพร้อมใจกันมาที่นี่พวกเราจะเป็นเลือดกรุ๊ปไอครับ